Playoff ค่ะสัปดาห์นี้เราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะครับโรอังคะจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลยครับเพราะวันนี้เป็นการเปิดตัวของสนามกอล์ฟน้องใหม่นะครับแต่ได้รับความนิยมจากท่านนักกอล์ฟอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับจริงค่ะนั่นก็คือสนามกอล์ฟชีจันกอล์ฟรีสอร์ทนั่นเองครับส่วนสนามนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยค่ะในช่วงเพลย์ออฟสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ที่อำเภอพัทยาครับผมซึ่งอยู่กับสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งครับแห่งใหม่ซึ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่บอกเลยว่ามีการลงทุนมากกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งหลายๆคนอาจจะนึกออกแล้วก็ได้ว่าสนามแห่งนี้ชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเปิดเพียงได้ไม่นานนี้มีคนพูดถึงกันอย่างล้นหลามมากเลยสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับว่าสนามนี้คือสนามอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่ตีไปที่ใช้ไม้เบอร์อะไรครับเนี่ยอันนี้คือกระเทยครับกระเทยครับกีฬาครับเนี่ยผมเห็นต้องมี230อย่างต่ำไม่น่าละฮะสัก200-210ฮะผมได้ข่าวว่าผมได้ข่าวมาว่าท่านประธานนี่เป็นมือซิงเกิลแฮนดิแคปนะใช่ไหมครับพยายามอยู่นะครับพยายามครับวันนี้ช่วยชี้นำผมด้วยนะครับผมครับผมซึ่งตอนนี้ผมว่านะครับผมท่านผู้ชมกำลังสงสัยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สนามชีจันกอล์ฟรีสอร์ทครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณนฤทธิ์เจอาภาครับผมประธานกรรมการบริหารสนามกอล์ฟชีจันรีสอร์ทแห่งนี้ครับผมครับผมโอ้โหท่านประธานครับครับสนามนี่คือแค่สนามไดร์ครับสนามไดร์รู้สึกว่าทำไมหญ้าแบบเนียนสั้นมากเราสร้างเพื่อที่จะให้เป็นฝึกซ้อมแบบหญ้าจริงนะครับหญ้าจริงใช่ไหมหญ้าจริงแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนชิพได้เลยครับก็คือแชมเปี้ยนชิพคอร์สอย่างนี้ได้ไหมใช่ครับใช่ครับคือภายอนาคตก็เผื่อจะมีจัดการแข่งขันในแมตช์รายการใหญ่ๆนี่เตรียมไว้ครับเตรียมไว้เตรียมไว้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะดูสวยจริงต้องไปดูที่สนามครับโอ้โหนี่แค่แบบน้ำจิ้มใช่ไหมครับน้ำจิ้มนี่ขนาดว่าแค่น้ำจิ้มนะครับสนามไร้นี่ถ้าเกิดว่ามองจากท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นว่าด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นเขาชีจันครับผมนี่แค่น้ำจิ้มใช่ไหมครับข้างในต้องสวยกว่านี้เชิญเลยครับโอ้งั้นเดี๋ยวผมรบกวนท่านประธานนะครับได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หลุม1ครับใช่มั้ยครับครับวิวสวยมากเลยเหมือนที่ท่านประธานบอกสนามไดร์แค่น้ําจิ้มครับผมอันนี้เนื้อเน้นๆเลยเลยครับเดี๋ยวช่วยแนะนําหน่อยครับอันนี้ทีของหมุดสีน้ําเงินครับผมใช่มั้ยครับจริงๆมันมีสีมีสีขาวสีแดงสีแดงสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีดําอ๋อนี่เราก็คือรองสุดท้ายใช่มั้ยครับหลุมแรกนี่คือทีโอ้โหหลุมนี้ถือว่าสวยมากนะครับท่านประธานครับตั้งใจครับตั้งใจตั้งใจก็คือตีไปทางเขาชีจันเลยคือตอนที่ออกแบบเนี่ยครับเราได้คุยกับผู้ออกแบบครับเราเป็นนักกอล์ฟมานานเรารู้ครับเราไม่ต้องการออกไปแล้วออกดับเบิ้ลหรือทริปเปิ้ลเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าออกหลุมเนี่ยให้ออกแล้วตีไม่ยากแล้วก็ให้เขาได้พา
อ๋อหลุมแรกมันควรเป็นอะไรที่เอนจอยแล้วก็ได้แต้มดีเอนจอยพอเขาได้ใช่ครับพอได้พาปุ๊บวันนั้นเขาจะอารมณ์ดีใช่นี่เรื่องจริงครับใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็เลยพยายามบอกเขาเนี่ยอย่าให้มีอุปสรรคเยอะก็เลยเนี่ยก็เลยดูง่ายแล้วก็สวยก็คือลักษณะก็คือแฟเวย์จะกว้างใช่ไหมครับจะกว้างก็คือเป็นพาสีแต่ต้องระวังนะครับต้องระวังที่นี่อุปสรรคที่สำคัญก็คือหญ้าที่ปลูกด้วยบาเฮียหญ้าบาเฮียบาเฮียเนี่ยรับตรงเนี้ยถ้าเข้าไปเนี่ยจะตีไม่ค่อยออกคือหญ้าบาเฮียเนี่ยคือมันจะเหนียวมากและยาวใช่ไหมครับมองหาลูกยากเลยหาไม่เจอครับถ้าหาไม่เจอคือเราต้องหรือไม่กลับมาตีใหม่ใช่ที่เราก็เลยคิดว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยแฟร์ก็เลยบอกว่าถ้าเข้าหญ้าบาเฮียเนี่ยเราให้ปรับ1สตกถ้าหาไม่เจอถ้าเข้า flower bud ครับต้นไม้ต้นดอกไม้ที่ดอกไม้ครับเราให้ฟรีดอกอ๋อฟรีดอกโดยที่ไม่ต้องมีค้ำยันก็ฟรีดอกไม่ต้องมีค้ำยันเพราะว่าต้นไม้ที่เนี่ยต้นไม่ยาวครับเขาอยากตีเดี๋ยวสนามนี่จะพังหมดใช่เราก็เลยหลีกเลี่ยงดีที่สุดครับอ๋อเยี่ยมเลยครับครับงั้นผมว่านะหลุมนี้นะท่านประธานถ้าเกิดผมช่วยชี้แนะนำผมนะครับว่าควรจะเล่นแบบไหนยังไงดีครับอยู่ที่ตีไกลเท่าไหร่นะฮะถ้าอยู่ในสีน้ำเงินไปถึงบ่อทรายซ้ายมือเนี่ยประมาณสัก260 260ครับถ้าตีไกลก็ตกแต่ถ้าเลงขวาถ้าฮุกก็ต้องเลงขวาบังเกอร์อันนั้นน่ะยังไงก็สบายแต่ถ้าโประดับนี้ยังไงก็ข้ามบังเกอร์อยู่แล้วโอ้อาจจะไม่ฮะอาจจะเลี้ยวหนีตกน้ำแทนอะไรเงี้ยครับลองดูไหมได้ลองดูเดี๋ยวเชิญท่านประธานก่อนนะครับผมคนเราตอนที่ออกแบบเนี่ยได้บอกกับดีไซเนอร์บอกว่าไม่ว่ายังไงอยากให้หลุมแรกเนี่ยคนนักกอล์ฟทุกท่านมาถึงอยากถ่ายรูปทำยังไงก็แล้วแต่ให้เขารู้สึกว่าอยากถ่ายรูปอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าหลุมแรกเนี่ยเราจะมีเวลาในการแบบทำธุระของเราพอมันรันไปแล้วปุ๊บมันจะไม่มีเวลาแล้วครับแล้วก็สังเกตผมว่านักกอล์ฟทุกคนที่มาใหม่ครับลุมหนึ่งทุกคนถ่ายรูปหมดโดยเฉพาะหันไปเขาชีจันเนี่ยครับทุกคนเลยอันนี้น่าจะบอกได้เลยแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเมื่อกี้ทางเข้า reception นะครับแรกสุดทุกท่านจะเดินเข้ามาก็คือไปที่บริเวณที่ชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเลยใช่ทุกคนมาใหม่ก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยด้วยลักษณะของสนามด้วยใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเหมือนแอ่งหรือเปล่าครับใช่มั้ยครับพอดีมันน่าจะเป็นสนามแรกนะฮะที่พอจุดชมวิวเนี่ยได้เห็น18หลุมพร้อมๆกันถ้าแข่งเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า18หลุมแบบอยู่ข้างหน้าเลยที่อื่นปกติมันก็จะมี8หลุมนี่แล้วก็8หลุมใช่ครับใช่ครับแล้วไอ้เนี้ยผมว่าเอกลักษณ์ตรงนี้แหละที่ได้เห็น18หลุมพร้อมกันโอ้เยี่ยมไปเลยครับครับนี่แฟร์เวย์3ครับตะกี้ท่านประธานบอกทีออฟว่าจากทีออฟน้ำเงินใช่ไหมครับมาที่บังเกอร์ตรงนี้ข้างเรานี่260ครับอันนี้โหลูกท่านประธานต้องมีผมว่าต้องมีอีกเลย260ต้องมี270 80อ่ะครับครับอันนี้พอดีตามลมฮะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแหมตั้งแต่สนามได้แล้วครับผมเห็นไม่ธรรมดาฟุกๆหน่อยฮะไม่หรอกครับนี่อันนี้เห็นแล้วเห็นถึงหญ้าที่ท่านประธานบอกใช่มั้ยว่าเวลาลูกมันอยู่บนแฟร์เวย์เนี่ยมันจะรอยกตัวเหมือนตั้งทีตีฮะตีง่ายตีง่ายใช่ไหมนี่คือข้อดีของหญ้าพันธุ์นี้ใช่ครับแล้วก็เขียวแบบสบายเขียวสบายเลยครับตีกอล์ฟของสนามเนี่ยครับจันกอล์ฟรีสอร์ทเนี่ยถ้าเกิดเรื่องของซิกเนเจอร์ของสนามเนี่ยครับมีหลุมใดบ้างครับถ้าซิกเนเจอร์เนี่ยเรามาวัดแบบคนชอบถ่ายรูปกันครับใช่ไหมครับอันนี้คือหลุมหนึ่งยังไงก็
ป็นหลุมหนึ่งแบ็กกราวด์เป็นเขาชีจันสวยครับแล้วก็อีกหลุมที่สวยก็คือพาสามหลุมสามพาสามสวยจริงครับสวยมากแล้วก็พาสามหลุม12หลุม12ครับตีเข้าเห็นเมืองพัทยาเต็มเลยนะครับนั่นหมายความว่าทีออฟตรงนั้นเราจะเห็นเมืองพัทยาได้เลยใช่ครับเห็นตะวันดีๆนี่จะเห็นตึกใหญ่ๆแล้วก็พาสามที่ค่อนข้างสวยถือว่าคุ้มเลยครับได้มาตีกอล์ฟที่สนามสวยๆได้เห็นเมืองพัทยาได้เห็นเขาชีจันครับเห็นวัดยานด้วยใช่ไหมครับวัดยานฮะพอดีเราเรียกว่าข้างหน้าก็คือพัทยาครับซ้ายหันจากขับเฮ้านะฮะครับซ้ายก็คือเขาชีจันข้างหลังคือเขาจีโอนครับแล้วก็ขวาคือเขาวัดยานโอ้โหถูกล้อมรอบถูกล้อมเลยครับที่ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากๆครับแล้วอย่างนี้กลุ่มเป้าหมายล่ะครับกลุ่มเป้าหมายที่นี่เราไม่ตั้งเลยเราเอานักกอล์ฟที่อยากสนุกท้าทายรีแลกซ์เอนจอยวันกอล์ฟที่เขาสนุกก็อยากให้ทุกท่านก็มาได้หมดเพราะเราไม่ได้เป็นเมมเบอร์อ๋อไม่อ๋อไม่ได้เป็นสนามปิดใช่ไหมครับก็คือใครก็สามารถ walk in เข้ามา enjoy ได้เลยครับก็แนะนำว่าควรที่จะครับผมครับควรที่จะจองนะครับ booking นะฮะเพราะผมเห็นว่าช่วงนี้คนเยอะมากเลยนะครับมันจะเต็มตลอดมันจะคนบุกเยอะฮะก็ควรที่จะเช็คเวลา tea timeอ๋อทางที่ดีก็จองกันครับบุ๊กกันมาก่อนอย่าวอล์กอินเข้ามาเลยคือต้องบอกว่าสนามเนี้ยครับสนามเป็นสนามระดับ5ดาวแต่ปกติแล้วสนาม5ดาวเรามักจะเห็นไม่ค่อยมีสนามไหนที่ให้โอกาสเอารถคาร์ทไปจอดที่ลูกได้ครับต้องจอดถนนบ้างอะไรบ้างแต่นี้สามารถถึงลูกกอล์ฟได้เลยถึงเลยครับยกเว้นฝนตกอันนั้นก็ต้องมีข้อยกเว้นนิดนึงเพราะเนื่องจากจะทำให้สนามเกิดการเสียหายใช่ไหมครับแล้วท่านมองภาพระยะยาวของทางสนามกอล์ฟชีจันยังไงบ้างครับท่านตอนนี้ก็เราเปิดแค่3เดือนยังไม่เกินเลยครับโห3เดือนแต่ลูกค้าเยอะมากนะครับเป็นที่พูดถึงมากเลยนะครับครับแค่3เดือนแต่ระยะยาวเนี่ยเราก็หวังว่าชีจันก็เป็นสามารถที่จะเป็นหน้าตาสำหรับสนามกอล์ฟพัทยาว้าวพัทยาเนี่ยตอนนี้มีสนามเขาเรียก5ดาวอ่ะมีค่อนข้างเยอะครับก็สวยๆทั้งนั้นครับเราก็มาร่วมกับช่วยกันสร้างพัฒนาพัฒนาช่วยกันสร้างพัทยาเป็น destination golf เพราะฉะนั้นพอใครมาถึงก็ไม่ใช่อยากจะตีสนามเดียวแล้วก็มีสวยๆเยอะเพราะนั้นก็ระดับโลกเขาอยากตีก็แบบ enjoy กันก็พัทยาก็ได้ผมถอยได้ไปอันนี้คือสิ่งที่เจตนาอยากให้ชีจาเราเป็นส่วนหนึ่งของทางเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาไปด้วยเลยครับและสุดท้ายเนี่ยอยากให้ท่านฝากอะไรเกี่ยวกับท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยว่าเชิญชวนมาสนามกอล์ฟชีจันรีสอร์ทนะครับก็อยากถือว่าถ้ายังไม่เคยตีกอล์ฟที่ชีจันกอล์ฟรีสอร์ทเราเนี่ยครับก็อยากให้เชิญแต่ละคนมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งว่าความที่อยู่บนสนามกอล์ฟที่แบบก็เรียกท้าทายอ่ะค่อนข้างท้าทายกรีนที่ท้าทายลมที่แรงครับก็อยากให้ตีสักครั้งหนึ่งนะฮะขอเชิญมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งก็อาจจะอยากจะกลับมาอีกก็ได้นะฮะหลังจากได้สัมผัสผมว่าต้องกลับมาแน่นอนครับข้อมูลอย่างครบถ้วนกับสนามชีจันกอล์ฟรีสอร์ทแห่งนี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ท่านประธานสละเวลานะครับมาร่วมให้ข้อมูลและตีกอล์ฟกับเราทั้งที่มีอาการเจ็บที่หัวไหล่อยู่ใช่ไหมครับครับผมยินดีครับกำลังรักษาตัวอยู่แต่บอกว่าขนาดรักษาตัวเจ็บหัวไหล่บอกเลยว่าไม้สามหลุมแรกก็สตาร์300หลาแล้วครับผมฟุกนะไม่ฟุกแล้วครับฝีมือแล้วครับผมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนฤทธิ์เจียอาภาเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบคุณมากครับผมมากครับครับผม